Spider-Man, Spider-Man does... สวัสดีครับมาพบกับซีเก้งทอยนะครับช่วงนี้แฟนสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งนะครับก็คงจะได้เห็นของสะสมนะครับจากโรงหนังอันนี้ผมก็ได้จัดมาแล้วก็ซื้อมานะครับก็ของเมเจอร์นะเพราะว่าผมหาได้แต่เมเจอร์เพราะว่าด้วยพื้นที่ท้องถิ่นของผมเนี่ยมันมีโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์นะครับก็นี่เลยสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งนะครับก็เป็น2ชุดที่ผมได้ซื้อมาก็เป็น Big Head Bucket Set นะครับก็จะเป็นชุดหัว Iron Man แล้วก็แก้ว Spider-Man เป็นเหมือนโปสเตอร์นะครับ Spider-Man Homecoming นะแล้วก็เป็นชุด Special Cup Set นะครับก็เป็นชุดเซต3ตัวเดี๋ยวผมรีวิวเลยดีกว่าก็เริ่มที่ Big Head Bucket Set นะครับก็จะเป็นชุด Spider-Manก็จะเป็นหัวสไปเดอร์แมนนะครับเป็นพลาสติกนะตรงนี้ก็จะลงเป็นสีดำนะครับก็รายละเอียดดีนะแต่เขาไม่ใส่ลายคาดดำตรงนี้นะครับเราก็ต้องแต่งเองนะครับใครที่มีปากกานะปากกาเมจิกหรือปากกาที่ลบไม่ออกอย่างเช่นปากกาเคมีหรือว่าสายกันดั้มก็จะเป็นปากกาลายเนอร์กันดั้มนะครับก็เอามาใส่ตรงนี้ก็จะมีมิติมากขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นถังป๊อปคอร์นครับก็เปิดที่หัวตรงนี้เลยคือใส่ป๊อปคอร์นนะครับชุดนี้ถ้าเป็นเซตอย่างนี้เนี่ยราคา330บาทก็จะได้ถังแล้วก็แก้วนะครับ1ใบเป็นชุดป๊อปคอร์นนะตรงใต้ท้องของตัวนี้ก็จะมีสลักตรงนี้ครับ Major Cinetech นะครับแล้วก็รายละเอียด Marvel Spider-Man Homecoming นะครับเลยเป็นพลาสติกนะครับอย่างดีก็เก็บไว้ได้นานนะตัวนี้ก็เป็นหัวนะครับส่วนอีกตัวนึงก็เป็นแก้วนะครับแก้วตัวนี้จะเป็นลายเหมือนโปสเตอร์ที่เราจะได้เห็นทาง Sony เนี่ยโปรโมทให้ Marvel Studio Spider-Man Homecoming in 3D นี่ก็เป็นวันที่นะครับแล้วก็มีรูปนี่นะครับSpider-Man เวอร์ชั่น Marvel นะชุดนี้ก็เป็นชุดที่เอาไว้ใช้ลุยใน Avenger นะครับไม่ใช่สิกัปตันอเมริกา Civil War ก็ใช้ชุดนี้ถ้าเกิดใครได้ดูภาพยนตร์นี่ก็จะจำได้ก็ลองไปดูกันนะครับชุดนี้ลูกเล่นเยอะพอสมควรหนังเขาดีนะหนังก็ดีไปดูได้เลยใครยังไม่ได้ดูนี่ถือว่าพลาดนะครับ Spider-Man เวอร์ชั่นนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแก้วตรงนี้จะนุ่มหน่อยนะครับผมมีความรู้สึกว่ามันอ่อนนะมันอ่อนกว่าไอตัวแก้วชุดสเปเชียลคัพเซตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแก้วประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะมี EGB เมเจอร์เครือต่างๆอันนี้ก็จะเป็นจบในชุดของบักเก็ตเซตตรงนี้เฮดบักเก็ตนะครับอันนี้ผมวางไว้ตรงนี้นะส่วนต่อไปก็จะเป็นชุดสเปเชียลคัพเซตนะครับชุดนี้พิเศษเลยมาเป็นตรีมสีแดงน้ำเงินเหมือนชุดสไปเดอร์แมนตรงนี้ก็จะเป็นสไปเดอร์แมนนะครับเวอร์ชั่นโฮมคัมมิ่งทำท่าโหนนะครับหมุนไปอีกด้านนึงเนี่ยก็จะเป็นห้อยหัวลงมาเขาให้สีเหมือนคล้ายๆในคอมิกนะครับแต่รูปลักษณ์เนี่ยก็เป็นรูปข้างอิงตามเวอร์ชั่นภาพยนตร์เรามาดูข้างในกันตัวนี้ก็จะมีโลโก้สไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งแล้วก็สัญลักษณ์แมงมุมของภาคนี้นะครับอันนี้เป็นแอคชั่นยืนนะของสไปดี้ภาคนี้นะครับรายละเอียดเขาทำไว้ดีมากเดี๋ยวผมขยับเข้าไปรายละเอียดเขาทำได้ดีแล้วก็ลงสีได้ดีเลยนะครับดูที่ตาก็เขาเพ้นได้สวยนะเดี๋ยวผมถอดออกมาตรงด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นผมใช้คำว่าจิ๊กซอแล้วกันเป็นจิ๊กซอในการต่อนะครับด้านล่างก็จะมีรายละเอียดของผู้ผลิตนะครับวิธีถอดก็คือดึงออกมานะครับผมกดดึงปุ๊บตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อเป็นเซตใหญ่ผมซื้อเฉพาะแก้วนะครับก็ตกใบละ190บาทอันนี้ผมซื้อมาดูรายละเอียดนะครับโอ้โหคือมันถ้าเทียบกับนิ้วผมเนี่ยลองเทียบดูคือมันตัวเล็กนะแต่เขาทำดีเทลได้ดีนะครับมีลายละเอียดนะครับแล้วก็ลงสีเนี่ยไม่เลอะด้วยนะชุดนี้ทั้ง3ตัวสามารถนำมาประกอบกันได้
เอามายืนคู่กันได้นะครับโอ้อย่างนี้เลยถือว่าสวยนะฮะเรามาดูใบต่อไปในชุดนี้ผมขอวางไว้ตรงนี้นะครับโอ้เล็กไหมล่ะใบต่อไปรายละเอียดแก้วก็ผมขอข้ามไปเลยแล้วกันผมถอดชุดเซตตรงนี้ออกมาอันนี้ก็จะเป็นแอคชั่นนะครับถ้าแอคชั่นน่าจะเป็นแอคชั่นที่อยู่บนตึกนะครับก็จะเป็นท่าเตรียมจู่โจมสังเกตได้ที่แววตานะครับแววตาจะดูเป็นโหมดที่พร้อมจริงจังแล้วก็ต่อสู้นะด้านหลังก็จะมีเนี่ยครับสัญลักษณ์ตรงนี้เขาน่าจะไม่ได้ลงสีมาถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นแอคชั่นที่เท่เลยนะครับโอ้โหโอ้โหนี่ผมคือตัวนี้มันเป็นยางนะครับเป็นยางน่าจะเป็น PVC นะครับสวยนะครับแอคชั่นนี้ก็สวยเหมือนกันอีกหนึ่งตัวอ่ะเรามาดูตัวต่อไปปึ๊บขออนุญาตข้ามกล้องนิดนึงอ่ะผมข้ามขั้นตอนของการรีวิวแก้วเลยละกันเพราะรีวิวใบแรกไปแล้วตัวสุดท้ายขอโฟกัสแป๊บนึงนะครับก็เป็นโหมดเตรียมพร้อมนะน่าจะเป็นโหมดเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมที่จะปล่อยใยครับดูท่าดูที่นิ้วกำลังไอเลิฟยูเลยแล้วก็นั่งยองยองนั่งยองอ่ะนั่งยองคือชุดนี้สวยนะแต่เสียอย่างเดียวคือชิ้นมันเล็กเกินไปนะครับแต่เหมาะสำหรับเอาไปวางในตู้โชว์เล็กๆนะผมว่าสวยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมประกอบให้ดูว่ามันฐานมันเนี่ยสามารถต่อกันได้นะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะมาต่อให้ดูนะครับการต่อนี่ก็ต่อเหมือนจิ๊กซอว์เลยก็คือในช่องตรงนี้ช่องว่างตรงนี้นะครับก็สับเข้าไปปุ๊บได้แล้วถ้าเกิดเราจะต่อให้หันหน้าไปคนละทางนี่ก็คือต่ออย่างนี้ได้มันต่อได้หลายแบบนะครับขึ้นอยู่กับเรานะนี่นะครับคือมันโหผมว่ามันสวยเลยอะแต่ผมไม่เทียบกับขวดยาดมแล้วกันว่ามันเล็กขนาดไหนที่ผมบอกว่าเล็กผมเดี๋ยวเอาขวดยาดมวางไว้ตรงกลางเลยแล้วกันนะครับนี่คือขวดยาดมนะครับมันก็เล็กแหละแต่งานมันสวยคือก็เป็นรูปแบบใหม่ของสะสมนะก็ผมยังไม่เคยเห็นนะครับเพื่อนๆ อาจจะเจอรูปแบบที่แปลกกว่านี้ก็นี่นะครับคือชุด2เซตที่ผมได้ซื้อมาส่วนชุดท็อปเปอร์เนี่ยที่โคราชณวันนี้วันที่10หมดแล้วนะครับชุดท็อปเปอร์ผมเลยไม่มีโอกาสได้ซื้อมารีวิวนะนี่ก็เป็นชุดทั้งหมดนะครับจาก Spider-Man Homecoming นะครับต่อไปภาพยนตร์เรื่องอะไรต่อไปมีแก้วหรืออะไรสะสมถ้าเกิดผมได้มีโอกาสซื้อนะผมก็จะเอามารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ